นี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นไส้ไหลเหมือนกันค่ะเป็นลีลาคุมะนะคะเป็นลีลาคุมะไส้ไหลค่ะโอ้อันนี้เละแล้วนะคะเนี่ยไส้มันทะลักออกมาตรงนี้เลยเดี๋ยวเฉยเนื่องจากพวกนี้ไม่ได้แกะนานนะคะแล้วอันนี้น่าจะต้องทิ้งแล้วค่ะเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้3นี่นะคะเจ้าซากุชิที่ไส้ไหลที่มันพังเพื่อนนะคะมันก็ได้ดึงไส้มันออกมาจากไอ้ตัวนี้นะคะแล้วเพื่อนๆสงสัยมั้ยคะเวลาดึงไส้ออกมาจากตัวนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะตอนแรกมันก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอมันดึงออกมาแล้วมันเป็นนี่ค่ะมันลอกลายมาเลยเป็นตัวหมีเหมือนกันเด้นี่แฉะนี่ขนาดข้างๆมันยังลอกลายว่ะก็แบบวันนี้เราดึงออกมาแล้วมันจะเป็นก้อนปกติธรรมดานะคะถ้าเราดึงออกมามันก็ไม่ได้เป็นลายแบบนี้นะคะแต่พอทีนี้พอทิ้งเอาไปแบบมันกลายเป็นตัวแบบนี้ได้ยังไงคะเนี่ยงงมากเลยค่ะมันก็ข้างในมันก็เหมือนสลามค่ะแต่อย่าไปเล่นมากดีกว่าค่ะเพราะว่ามันหนืดๆอะไม่รู้มันทำมาจากอะไรนะคะจืดนี่แหละค่ะใส่หนุกมากค่ะนี่ค่ะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะด้วยนะคะ